ขณะที่พระมชารัฐเขายังสับสนอลหม่านเขายังตีกันไม่เสร็จเขายังไม่สามารถจบกันได้ตกลงจะส่งใครลงอะนะค่ะกลับไปที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นพรรคที่น่าเห็นใจมากเมื่อวานคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าวันที่13ธันวาจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมครับแล้วจะเคาะว่าใครจะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามประชาธิปัตย์แต่ว่ากันที่จริงนะเขาก็พอจะรู้กันแล้วแหละตัวที่จะส่งลงในนามของประชาธิปัตย์ก็คือดร.เอ๊ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีลาดกระบังลาดกระบังดร.พี่เอ๊ดร.พี่เอ๊คนหนุ่มรุ่นใหม่นักวิชาการแต่มันก็แปลกนะอย่างนิดาโพเนี่ยไปสำรวจเรตติ้งเรื่องผู้ว่ากทมครั้งที่8ค่ะสำรวจปลายเดือนพฤศจิกาต่อเนื่องถึงต้นเดือนธันวาคมนี่แหละใช่ค่ะรอบล่าสุดนี่แหละค่ะผลที่ออกมาปรากฏว่าใน5อันดับแรกไม่มีชื่อดร.พีเอใน5อันดับแรกไม่มีชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นในการสำรวจเรตติ้งเนี่ยสำรวจโดยให้ประชาชนสามารถติ๊กได้ทั้งชื่อคนและติ๊กได้ชื่อพรรคถ้าไม่มีตัวบุคคลถ้าไม่โดนชื่อตัวบุคคลก็เอาพรรคคนนึงเลยคุณโดนคนที่ส่งโดยประชาธิปัตย์หรือไม่คุณติ๊กได้เลยนะปรากฏว่าใน5อันดับแรกประชาธิปัตย์ก็ไม่ติดชื่อดร.เอก็ไม่ติดค่ะเหนื่อยดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณองอาจฮะสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับครับวันที่13ประชุมกรรมการบริหารวันนั้นจะสรุปเลยนะครับว่าจะส่งใครลงผู้ว่ากทมวันนั้นชัดเจนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคครับว่าจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับครับครับมันต้องอยู่ที่มติของที่ประชุมครับเข้าใจเข้าใจก็คือวันนั้นจะเอาชื่อขึ้นมากลางบนโต๊ะแล้วก็ถามที่ประชุมว่าโอเคไหมประมาณนั้นนั่นแหละครับครับครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะดร.เอนี่แกคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วเหรอครับคุณองอาจถามตรงๆแกคอนเฟิร์มที่จะลงแล้วเหรอครับดร.เอมันต้องอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคครับตอนนี้ต้องอยู่ที่พรรคจะเป็นผู้พิจารณาคนลงสมัครในนามพรรคเพราะฉะนั้นความชัดเจนก็คงต้องอยู่ที่วันนั้นว่ากรรมการจะว่าอย่างไรนะครับครับถามนิดนึงสิครับวันที่13เสนอให้กรรมการบริหารพิจารณาเพียงแค่ชื่อเดียวใช่ไหมครับผมเองก็ต้องมีเตรียมไว้หลายๆทางนะครับเพราะว่าจะนัดประชุมกรรมการบริหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในปัจจุบันนะครับเพราะว่าหัวหน้าพรรคก็ดีเป็นรองนายกแล้วเป็นติพานิชเลขาธิการพรรคก็เป็นรัฐมนตรีเกษตรกรรมการหลายท่านก็มีภาระหน้าที่ในรัฐบาลบ้างหน้าที่บ้างก็เพราะฉะนั้นถ้านัดกันได้วันไหนเนี่ยก็อยากจะให้ได้ข้อยุตินะครับฉะนั้นก็ต้องเตรียมทางไว้หลายทางให้ที่ประชุมได้พิจารณากันนะครับครับเสนอน่ะชื่อเดียวแต่ว่ามันก็มีหลายทางในเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองสนามผู้ว่ากทมว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกต้องนะครับผมทีนี้ผมเข้าใจว่านี่ผมเขียนข่าวข้ามช็อตนะจะถูกจะผิดวันที่13ก็คงทราบกันถ้ากรรมการบริหารวันนั้นจะกึกๆๆนิดนึงก็เห็นจะเป็นเรื่องเรตติ้งหรือกระแสเฉพาะตัวของดร.พีเอเนี่ยแกไม่มีเลยอ่ะนิดาโพสำรวจกี่ทีเนี่ยเรตติ้งของดร.พีเอเนี่ยนิดเดียวแล้วก็ยังนึกถึงจุดที่จะพลิกเกมไม่ได้เลยขณะเดียวกันถึงช่องที่ให้ติ๊กคนที่ส่งในนามของประชาธิปัตย์ก็ไม่ติด1ใน5กับเขาเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ถ้ากรรมการบริหารถ้าจะสะดุดถ้าจะติดถ้าอยากจะให้พิจารณาใหม่ก็เห็นจะเป็นเรื่องของเรตติ้งกระมังผมอ่านอย่างนี้ในทางการเมืองมันใช่ไหมครับเวลาเราพิจารณาเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องบอกคุณอมรรัตน์คุณดนัยตรงไปตรงมาว่าเราไม่ได้พิจารณาในเรื่องของเรตติ้งเป็นหลักนะครับเหรอฮะเพราะเรื่องเรตติ้งเนี่ยมันก็เป็นกระแสความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาประสบการณ์ในการทำงานของเราที่ผ่านมาเราก็พบว่าในหลายกรณีเนี่ยนะครับ
บางทีตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเรตติ้งก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยผลก็ออกมาในทางที่เป็นบวกหรือเริ่มต้นเป็นบวกบางทีผลที่ออกมาในทางที่เป็นลบก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยอีกหลายอย่างครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรแต่เราพิจารณาเรื่องของคนที่จะไปสามารถทำงานได้มากกว่าฉะนั้นเป็นหัวใจสำคัญนะครับครับประชาธิปัตย์คาดหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์คาดหวังว่าจะมีประเด็นที่สามารถหยิบฉวยมาใช้ในการพลิกเกมโค้งสุดท้ายเหมือนเมื่อครั้งสุขุมพันธ์สมัยที่สองอย่างนั้นเหรอครับคาดหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ได้อีกครั้งเหรอครับจริงๆเลือกตั้งไม่มีปาฏิหาริย์หรอกครับเลือกตั้งมันอยู่ที่การทำงานมากกว่านะครับครับว่าเราจะสามารถทำงานแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นได้ว่าบุคลากรของเราเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ครับผมว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าและพี่น้องประชาชนก็จะได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สมัครหลายท่านหลังจากนั้นท่านก็ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเลือกตั้งให้ใครฉะนั้นผมคิดว่าก็อยู่ที่ผู้สมัครแต่ละท่านนะครับจะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าจะได้การสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่อย่างไรปฏิหารไม่มีหรอกครับคุณนายกุศลครับจริงๆแล้วมันก็ต้องทำงานจะเป็นที่เท่านั้นแหละครับมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์นะย้อนกลับไปสมัยคุณชายสุขุมพันธ์สมัยที่สองนะผมจำได้ว่าโค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยประชาธิปัตย์เปิดแคมเปญที่ทั่วโลกเลยนะเปิดแคมเปญไม่เลือกเราเขามาแน่คะแนนมาเลยให้มองข้ามจุดอ่อนของสุขุมพันธ์ให้มองข้ามข้อบกพร่องของคุณชายสุขุมพันธ์ให้มองที่ทิศทางใหญ่ไม่เลือกเราเขามาแน่และในสุดมันก็สามารถพลิกเกมในโค้งสุดท้ายได้จริงๆครั้งนี้จะมีแบบนี้ไหมอะไรไปพลิกเกมครับจะมีแบบนี้มาพลิกเกมอีกไหมคะใน 2-3 วันสุดท้ายตอนนี้เกมยังไม่ได้เริ่มเลยครับหมายถึงคิดไว้ก่อนจะพลิกอะไรได้ได้แล้วครับยังเกมยังไม่เริ่มเลยครับยังไม่รู้จะเลือกตั้งเมื่อไหร่เลยครับโอ้ฮะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนาดนี้ยังไม่สามารถบอกได้จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับจุดหมายเริ่มต้นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ครม.ครับครม.ต้องมีมติก่อนอันดับแรกแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรไปกำหนดระยะเวลาว่าครม.จะต้องมีมติเมื่อไหร่อย่างไรนะครับมีมติก็ได้ไม่มีมติก็ได้จะมีเมื่อไหร่ก็ได้ครับครับอยู่ที่ครม.ขนาดนี้ต้องถือว่าเกมยังไม่มีอะไรเริ่มต้นเลยอ๋อยังไม่เริ่มดังนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องพลิกเกมไม่พลิกเกมอะไรเลยครับมันยังโอ้โหอีกยาวไกลมากเลยครับจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นครม.ยังไม่มีมติออกมาในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างก็ดำเนินกันไปตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลมากกว่าครับคำถามสุดท้ายครับเขาวิจารณ์กันว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นแหละครับจะเป็นปัจจัยชี้ชะตาของประชาธิปัตย์ในสนามกทม.ถ้าผู้ว่ากทม.นี่เรตติ้งรูดลงเตี้ยติดดินจริงๆนะมันก็สอว่าเลือกตั้งส.ส.สนามใหญ่ครั้งต่อไปในกทม.แย่แน่ๆเลยประชาธิปัตย์อย่างนั้นด้วยไหมฮะมองอย่างนั้นนะฮะประสบการณ์ของผมอันยาวนานในกทม.เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นด้านนายกรัฐมนตรีครับผมอยากชี้ให้เห็นว่าตอนปี47-48นะครับตอนที่เราไปเชิญคุณอภิรัตน์มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมรับว่าปีเราเลือกตั้งกันประมาณปี47นะครับแล้วก็เลือกตั้งใหญ่ปี48เลือกตั้งปี47ประชาชนเลือกคุณอภิรัตน์ครับคุณสายโยธินเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.ในนามพรรคครับนะครับครับปรากฏว่าประชาชนก็พิจารณาจากเรื่องของการทำงานความเหมาะสมนะครับที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.แต่พอปี48เลือกตั้งใหญ่ห่างกันไม่ถึง6เดือนนะครับครับประชาชนก็แทบไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลยครับในกทม.ก็ส.ส.เก่าที่ได้รับเลือกตั้งมาจากหลายสิบคนเนี่ยก็เหลือผมอยู่คนเดียวปีนั้นที่ชนะคุณแต่ก็เป็นแผลนะครับนะฮะนอกนั้นก็มีผู้สมัครใหม่ได้มาอีก 2-3 ท่านเพราะฉะนั้นแต่เห็นได้ว่าห่างกัน 5-6 เดือนเองพี่น้องประชาชนในกรุงเทพเนี่ยตอนไม่ได้ตัดสินใจไปปลูกว่าคราวที่แล้วเลือกอภิรักษ์จากพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งใหญ่แล้วก็ต้องมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์
พราะฉะนั้นการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนจะพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องไปครับโอเคเรื่องท้องถิ่นประชาชนก็จะดูว่าใครเหมาะสมที่จะมาทำงานเป็นผู้ว่าของเขาใครเหมาะสมที่จะมาทำงานให้เกิดผลสำเร็จได้จริงนะครับพอแต่พอระดับชาติเขาก็พิจารณาบริบทของการเมืองในระดับชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีความแตกต่างกันก็เป็นอย่างนี้มาเกือบตลอดนะครับในกทม.ครับเพราะฉะนั้นจะไปยืนยันว่าถ้าตรงนี้เลือกถ้ากทม.เลือกใครแล้วระดับชาติก็ต้องเลือกแบบนั้นก็คงไม่น่าเป็นไปได้อย่างนั้นครับไม่ได้เสมอไปหรือก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าที่ผ่านมามันก็มีตัวอย่างที่ให้เห็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับครับสรุปก็คือมันยังมีเวลาพลิกเกมนะวันนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปอะไรนะฮะเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณองอาจสู้ๆครับคุณองอาจขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่นิด้าโพลจะถามคนทำโพลถามกันตรงๆด้วยคำถามหลักเลยก็คือในเขตกรุงเทพเขาเชื่อกันว่ามันเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ค่ะทำไมเรตติ้งของพรรคก้าวไกลเมื่อเช็คเมื่อถามถึงเรื่องผู้ว่ากทม.มันจึงต่ำเตี้ยเรี่ยดินอ่ะช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ